น้ำรับพรจริงๆแล้วบุญน่ะอะไรก็ตามแต่ที่เราทำไปแล้วกำลังจะไปนิมนต์พระคุณเจ้านะครับเราก็จะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการตามอันดับวางไว้ที่หน้าอกนะครับการประนมมือิมินาสักการเณพุทธังปูเชมะิมินาสักการเณะธัมมังปูเชสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสมาทานศีลพร้อมคุณครูเลยนะลูกมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะสมาธิปัญญารถปัญญาสยามกันนะครับสิ่งผู้ช่วยเจ้าวาดของเราขอเจริญพรหลวงพ่อท่านรองและคณะคุณครูอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมที่2ที่ราชาคุณผลตอนอื่นก็ต้องขอชื่นชมในความพร้อมเพียงในความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะเพราะว่าทางปอ.เห็นความสำคัญของการที่เราจะได้ทำบุญด้วยกันนั้นการทำบุญเนี่ยคือการเรียกว่าเป็นการให้เป็นการแบ่งปันการให้เนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละแบ่งปันให้กับผู้อื่นถึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเราในสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายชาติชื่นชมในเรื่องของความมีน้ำใจการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเราในฐานะที่เราเป็นเยาวชนเรามีเพื่อนเรามีสังคมเราก็ควรที่จะแบ่งปันช่วยเหลือกันสิ่งนี้เวลาเราช่วยเวลาเราให้เนี่ยมันเกิดเป็นบุญนั่นก็คือความสุขใจความสบายใจที่เราได้ให้ได้ช่วยเหลือการให้ใครก็ตามถ้าเราพร้อมที่จะให้เราไม่เดือดร้อนเรียกว่าอันนี้เราให้ด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งที่จะตอบแทนกลับคืนมาเพราะเราได้อยู่แล้วนั่นก็คือความสุขใจที่เราได้ให้นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราในการเริ่มต้นดังนั้นอย่างเราเนี่ยนักเรียนศึกษาปีที่2แล้วต่อไปเราก็ขึ้นม.3ต่อไปเราก็จะไปม.4 ม.5 ม.6 ต่อดังนั้นการที่เราจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยพระอาจารย์มีหลักธรรมอยู่หนึ่งหลักธรรมซึ่งพระอาจารย์ก็ใช้อยู่สิ่งนี้สิ่งสำคัญพระอาจารย์คิดว่าทุกคนเรียนเนี่ยก็ต้องการประสบความสำเร็จทำงานก็เช่นเดียวกันก็อยากให้ประสบความสำเร็จในด้านของการทำงานดังนั้นหลักธรรมที่พระอาจารย์จะบอกนั่นก็คือเราอาจจะเคยได้ยินนะเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือบาทฐานแห่งความสำเร็จมีอยู่4ประการด้วยกันชื่อบอกอยู่แล้วว่านำไปสู่ความสำเร็จนั่นหมายความว่าถ้าเรานำหลักธรรมตรงนี้ไปประพฤติปฏิบัติเราสำเร็จแน่นอน
ประการที่หนึ่งชื่อว่าฉันทะฉันทะนี่ก็คือความพอใจความรักในสิ่งที่เราทำอย่างเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องรักในการเรียนรักที่จะเรียนสองเราต้องมีวิริยะนั่นก็คือความภาคเพียรความเพียรความพยายามเมื่อเรารักเราชอบแล้วเราก็ต้องเพียรต้องพยายามก็อะไรก็ตามถ้ามันเหนือกว่าปกติเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรเข้าไปช่วยถามว่ายากไหมมันยากแต่เราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเพียรเข้าไปช่วยบางครั้งงานต่างๆเนี่ยอาจจะเยอะอาจจะมากถ้าเราท้อเราไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จดังนั้นเราต้องเพียรพยายามปัญญาของคนไม่เท่ากันเราอาจจะช้ากว่าเขาเราอาจจะความจำได้ไม่มากเท่าเขาแต่ถ้าเรามีความเพียรเรามีความพยายามเนี่ยอย่างไรเราก็สำเร็จได้นี่คือประการที่สองส่วนประการที่สามชื่อว่าจิตตะคำว่าจิตตะชื่อบอกอยู่แล้วเกี่ยวกับจิตใจเราต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นมั่นคงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละเราเรียนเราก็ต้องมั่นคงมุ่งมั่นกับมันประการสุดท้ายชื่อว่าวิมังสาวิมังสาก็คือการรู้จักที่จะไต่ตรองเป็นตรองทบทวนอยู่เสมอๆสิ่งนี้จะช่วยป้องกันให้เรานั้นไม่ผิดพลาดเราเรียนอะไรมาเนี่ยมันเยอะแยะหลายวิชามันเยอะบางทีเราจำได้ไม่หมดถ้าเราไม่ทบทวนหรือทำอยู่เรื่อยๆหรือหาอะไรที่เข้ามาช่วยเสริมในนอกตำราบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่ว่าก็เอามาช่วยได้สิ่งนี้แหละจะทำให้เราก้าวทันเขาแล้วก็ทำให้เราไม่ผิดพลาดพระอาจารย์ก็อยากจะฝากพวกเราไว้ในหลักธรรมอันนี้ชื่อว่าปิฏฐิบาสิกมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสาพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราทำตัวนี้ไปใช้อย่างไรสำเร็จแน่นอนบางคนอาจจะช้าอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะสมองคนเราไม่เท่ากันพระอาจารย์ก็ใช้หลักการนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้หลักการนี้อยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จมาได้ตามลำดับถึงจะช้ากว่าเขาแต่ถ้าเราตั้งใจและมีความตั้งใจมีความเพียรเนี่ยสำเร็จแน่นอนต่อไปเราเรียนจบแล้วเราไปทำงานหลักการนี้ก็ไปใช้ได้เช่นเดียวกันเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่รักเนี่ยเหมือนบังคับให้ทำมันก็อาจจะได้ไม่ดีจำเป็นต้องทำแต่ถ้าเราเลือกมันได้สามารถเลือกได้ที่เราทำได้ที่เราชอบสิ่งนี้มันจะไปได้ดีเพราะเราชอบเหมือนเราเล่นเราอยากจะได้ชอบกีตาร์สมมตินะอยากเล่นกีตาร์เป็นไหนจับแรกเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่เราชอบเราก็จะพยายามทำให้ได้จนสำเร็จนี่ก็คือหลักของอิทธิบาท4ก็ขอฝากไว้แล้วก็ทำหน้าคุณประสิทธิ์และตระหนักไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จงดูบันดาลให้ท่านผอ.คณะรองคุณครูคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณพระสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้จงผ่านสำเร็จผ่านสำเร็จจงทุกประการขอเจริญพรกราบสาธุพร้อมกันลูก1 2 3สาธุครับวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินติตังปฏิตังจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนะระโตตัว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 
ค่ะนักเรียนแถวแรกยืนแถวแรกยืนลูกยังไม่ขยับลูกยืนแล้วอยู่กับที่ไม่คุยลูกใครที่ยังไม่ได้ใส่ไม่ต้องคุยอยู่เงียบๆไม่ต้องคุยกับเพื่อนค่ะยกมือไหว้ด้วยนะลูกใส่แล้วยกมือไหว้นะครับใส่เลยลูกใครที่เอามารูปเดียวใส่บาตรพระแล้วเดินตัดไปเลยหนึ่งด้วยค่ะอ้อมไปด้านหลังลูกอ้อมไปด้านทำบุญไม่ต้องรีบลูกใจเย็นแถวนี้ครับลูกยืนเอาไปนั่งให้เหมือนเดิมลูกนั่งให้เหมือนเดิมคนที่มาก่อนนั่งให้เหมือนเดิมตรงเส้นสีดำเชิญครับมองไปทางโน้นลูกแถวนี้ยืนลูกแถวนี้ยืนอ้อมไปด้านหลังลูกอ้อมไปด้านหลังเดินอ้อมไปทางโน้นแล้วค่อยวนกลับขึ้นมาเอาเดินมาลูกเดินมานั่งหลับแล้วใครที่ไม่ได้เอาของข้าวปูนมาก็นั่งรอที่เดินลุกเหยียวลุกเหยียวแถวนี้ยืนแถวนี้ยืนค่ะเอาเป็นไงลุกเดินดี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 ใส่เลยลุกลุกไหนว่างดูเข้าเลยแล้วก็เดินไปอ้าวแถวนี้ยืนแถวนี้เลยแต่ครับไปไหมลูกให้เพื่อนช่วยยกไหมเดินเข้าไปเลยหมดแล้วใช่ไหมอ้าวแถวนี้ยืนลูกเดินไปเลยตามรูปที่หนึ่งเลยนั่งให้เหมือนเดิมลูกแถวให้ตรงนั่งให้เหมือนเดิมแถวสุดท้ายยืนใส่ให้เดินอ้อมไปข้างหลังครับผู้หญิงแถวที่สองขยับมาเลยเดินมา